สวัสดีครับเมื่อกี้ก็ได้ทำคลิปลาของจากหมูเมืองแผนที่แรกไปแล้วนะครับก็ได้ชั่วโมงละประมาณนะครับ26,000แบบขายสดนะคราวนี้เดี๋ยวจะไปแผนที่เห็ดแผนที่เห็ดคือแผนที่สองนะครับแผนที่สองของแผนที่เห็ดนี่ก็จะมีหลายอย่างนะครับของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เอามาแลกเกรดได้นะไปเกรดนี่ผมก็เคยทําไว้โดยรวมๆนะในหลายคลิปแล้วนี่คลิปแผนที่1 2 3ก็ทําแล้วนะคราวนี้ถ้าเวลถึงเนี่ยอยากไปล่าที่อื่นคิดว่าหมูมันน้อยไปชั่วโมงละประมาณ10,000อัพเนี่ยสําหรับเลเวล10คิดว่ามันน้อยไปเพื่อนก็ต้องอัพเลเวลให้ได้สักประมาณ15บวกนะถึงจะพอจะล่าที่แผนที่เห็ดได้สนุกหนึ่งในไอเทมที่พอจะเอามาฝากขายนะครับฝากขายนะก็คือนี่นะครับ SWED เนี่ยดับจากตัวต้นไม้นะครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณ1,500เป็นอย่างน้อยนะก็ขายออกไม่ยากนะครับไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคนก็ใช้ขึ้นดันเจียนใช้ลงดันเจียนประภาคารชั้น4นะอันนี้ขายไว้20,000ยังไม่ออกนะแต่ราคาจริงๆอยู่ที่ประมาณ1,500อัพนะต่อ1ชิ้นนะครับอันนี้มาโชว์ก่อนคราวนี้เดี๋ยวจะไปแผ่นที่เห็ดวาร์ปเลยนะครับแผ่นที่เห็ดนี่ได้มีถ้ำเห็ดด้วยนะแต่ว่าในถ้ำเนี่ยมอนเตอร์เลือดเยอะนะเราไม่นิยมนะเดี๋ยวจะมาตีมอนให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรดอกบ้างโดยแผนที่นี้ก็มีของลากนะครับของที่จะเอาไปแลกเกวนนะเคยบอกไปหลายรอบแล้วนะก็มีพวกขนนกนะครับและก็พวกกระดาษแล้วก็ก้อนหินนะครับก้อนหินคล้ายๆเพชรนะคราวนี้ตัวที่ดอกหินSWED นั่นคือตัวดอกไม้นะครับนี่นะคือเพื่อนต้องมาดูว่าเพื่อนอยากจะล่าอะไรขายการล่าหินดอกไม้นี่เพื่อนจะต้องมีใบฝากขายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะขายยากหน่อยนะราคามีจริงนะแต่ว่าเป็นของที่ไม่ออกง่ายนะครับเมื่อได้อะไรสักกองหนึ่งก็ไปฝากขายไว้ก่อนนะแล้วไปหาตัวอื่นล่านะครับอันนี้จะตีให้ดูอันนี้มินิบอสสำหรับเพื่อนที่อยากจะล่า ตัวดอกไม้เนี่ย แนะนำว่าควรไปที่มุมล่างสุดนะซ้ายแถวนี้นะ ตัวต้นไม้จะเยอะมากนะครับแผนที่นี้ก็จะมีหมูเขียวนะครับตัวเห็ดนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะเห็ดเนี่ยมีแต่ขนนกขนนกใช้5ชิ้นนะครับในการแลกเกวนนะอันนี้ไม่เก็บนะตีเฉยเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งก่อน ขนนก5ชิ้นแลกเกวน1ครั้งมีโอกาสที่จะได้ใบบัวขั้นดีนะครับถ้าคนคิดว่าหมูมันช้ามันน้อยนะก็มานี่ได้นะครับนี่นะครับแถวนี้นะจะมีต้นไม้เยอะนะครับหรือลงมาล่าอีกหน่อยนะนี่นะฮะต้นไม้ถ้าคนจะมาล่านะครับคนจะมาล่านะครับเชิญล่าได้อ่ะเป็นตัวอย่างนะแล้วก็ตรงนี้มีโอกาสที่บอสจะเกิดด้วยนะครับบอสแผ่นที่เห็ดนี่18นาทีเกิด1ครั้งนะครับคราวนี้ตัวต่อไปที่ควรจะล่าก็คือแมงมุมนะนี่นะครับคราวนี้แหล่งที่มันเยอะมันอยู่ทางกลุ่มเยอะ
แต่ทางนี้ก็ปะปลายนะเป็นกระหย่อมกระหย่อมมามุมนี่ถ้าคนเวลมาหน่อยก็ตัวก็แล้วแต่นะฮะไล่ทีละตัวก็ได้แต่ถ้าเวลดีหน่อยก็อย่างผมนี่ก็ลากนะครับเพราะว่าตีทีละตัวมันไม่สะใจแล้วตายยากนะต้องตีสองทีถึงตายนะถ้าไม่ใช้สกิลนะนี่นะครับก็ดรอปพวกกระดาษนะกระดาษนี้สามชิ้นนะครับสามชิ้นแรกได้หนึ่งเกรดนะทางขวาเนี่ยก็จะเยอะนะครับแต่ก็จะมีคนล่าด้วยนะครับถ้ามีคนล่าอยู่แล้วก็อย่าไปแย่งล่าเลยนะฮะมินิบอสสีขาวนะครับเป็นแมงมุมสีขาวครับตรงนี้นะครับจะเยอะนะครับเมื่อกี้เห็นมีคนไล่อยู่ตอนนี้มีหรือเปล่าอันนี้ภาพกระตุกเพราะว่าอัดคลิปนะครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะทางซ้ายอีกนิดนึงด้วยมีหลงฝูงนะไม่ยอมมานะเนื่องจากทางแคบนะครับนี่นะครับทางซ้ายถ้าไม่มีคนล่าจะอยู่หลังนี้ก็ได้นะครับเจ้าตัวแมงมุมนี่เขาก็ดรอป2ชนิดนะคือขนนกกับใยแมงมุมนะนะครับแล้วก็มีพวกชุดด้วยนะอันนี้ไม่ดรอปนะมีขนนกอยู่อันหนึ่งออมกระดาษโชว์นะขนนกกระดาษนะครับส่วนอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินนะ500นะครับอันนี้ของไม่ดีนะครับเกะกะจะโชว์ให้ดูอย่างเดียวว่าคาดอบนะครับนี่นะครับยังไม่เก็บนะเดี๋ยวจะล่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะล่าอะไรนะคราวนี้ก็มีอีกที่หนึ่งก็คือหมูเขียวหมูเขียวนี่จะดอบหนังหมูนะก็เอาไปขายนะต้องมีควรจะมีนะควรจะมีฝากขายได้แล้ว5ชิ้นนะครับถึงจะควรจะล่าหมูเนี่ยนะล่าเพื่อหาตังค์นะครับแล้วหมูนี่เขาดอกอันนี้ด้วยนะครับขนนกแล้วก็หนังหมูขั้นสูงนะครับขั้นสุดท้ายเลยที่จะแต่ก็มีคนมาล่าคนมาเวลนะฮะผมก็ไม่นิยมที่จะมาแย่งเขานะครับเพราะว่าคนเขาเวลอยู่นอกจากว่าไม่มีคนเวลนี่นะครับก็จะมาล่านะแต่เวลผมสูงแล้วก็เลยหาตังค์ได้หลายที่นะครับอย่างเงี้ยนะลากเห็นไหมฮาเวลยังไม่สูงสักประมาณ18-19หรือ20ก็ค่อยมาล่านะในระดับนี้นะล่าได้นะครับก็หมดนะแนะนำคราวนี้ผมว่าผมจะลากนะครับจะลากแมงมุมนะทางขวามือเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็จะลากสัก1ชั่วโมงนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณ1ชั่วโมงก็จะดูซิว่าได้อะไรส่วนว่ามันจะได้ของมาเป็นการแลกนะสุ่มซึ่งผมก็ทำได้หลายตัวแล้วนะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่ว่าเอาขนนกมาแลกนะครับนี่นะฮะขนนก5ชิ้นนะครับกระดาษ3ชิ้นนะครับแล้วก็หินเนี่ยนะฮะซึ่งในแผนที่นี้ไม่มีหินตัวนี้ดรอปนะนอกจากบอสกับมินิบอสนะซึ่งก็ดรอปยากนะครับจะเป็นอันบนซะมากกว่านะครับ1กับ2เนี่ยจะเยอะนะครับแล้วก็ที่แมงมุมนี่เขาก็จะมีไอ้นี่ดรอปด้วยนะครับหนังใยแมงมุมนะครับเดี๋ยวผมจะไปล่านะเราดูว่า1ชั่วโมงนะจะเทียบเคียงกับหมูนะเพราะว่ามันจะได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับจะไม่โชว์นะครับเดี๋ยวจะล่าแล้วค่อยมาทำเลยนะครับมารวมยอดนะครับผ่านไปแล้วนะครับ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันเงินเริ่มต้นอยู่ที่413,000นะครับอันนี้ก็รอบเดียวเลยนะยังไม่ได้ขายอะไรเลยนะก็ในนี้พี่รวบรวมไว้นะครับได้นะครับ
อันนี้ตีกับบอสมานะคิดว่าคงไม่มีราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าไปดูแล้วทำเป็นหมวกเลเวล10ของสายเวทนี่ออปชั่นไม่ดีนะก็คิดว่าคงไม่มีราคานะครับอันนี้ก็ได้จากกล่องแดงของกิจกรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่คิดไปนะไม่คิดรวมอันนี้ขายได้ชุดละ 2,500 นะครับอันนี้ก็ขายหมดนะเพราะว่าอาวุธเริ่มต้นเนี่ยในตัวเริ่มแรกเนี่ยเขาจะมีกล่องมือใหม่ใช่ไหมครับมันจะมีอาวุธบวก5หรือบวก6เนี่ยซึ่งดีกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ขายอย่างเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนจะไปไปไหนไปเมืองขายของเนี่ยจะเสี่ยงดวงกับของที่สามารถแลกได้นะครับมี2ชิ้นนะอันนี้ก็แลกได้แต่ว่าแลกเป็นกระเป๋า4ช่องนะครับ40ชิ้นได้กระเป๋า4ช่องกระเป๋า4ช่องนี้ถ้าวางร้านขายของก็น่าจะได้ชิ้นละ2,000นะถ้าเอาไปยนต์ร้านนี่ก็มาเกือบ 2,000 นะครับแต่ถ้าเอาเจ้ายายมุมนี้วางร้านเลยก็ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคราวนี้เราจะแลกคือ2อย่างคือขนนกสะสมมานะ5ชิ้นแลกได้1เควสใช่ไหมครับแล้วก็กระดาษนะครับ3ชิ้นนะครับแลกได้1ฉะนั้นขนนกมีอยู่15 2 4 4 8 11นะครับขนนกแลกได้11รอบแล้วก็กระดาษ20กระดาษแรกเท่าไหร่วะ3 6 18 3 7 21นะ21ใช่ไหม3 7 21เพราะว่ามันมีกระดาษเศษด้วยนี่นะ7รอบทั้งหมด18รอบนะมาดูกันนะครับ18รอบว่าจะมีใบบวกหรือเปล่านะ1ชั่วโมงนะครับเริ่มที่ขนนกนะฮะหมดยังอ่ะหมดแล้วนะคราวนี้มาต่อทีเดียวเลยนะเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวเลยนะมาต่อที่กระดาษนะครับ7รอบนะครับหมดนะครับก็มีอาวุธคันดีหลุดมาใบเดียวนะครับ18รอบมีเกาะนะครับคันดีหลุดมาอีกใบมา2นะสรุปนะสรุปยอดก่อนนะครับเอาไปรวมกันนี่นะฮะทั้งหมดเดี๋ยวก็ถ้าเราวางตลาดนะครับชิ้นนี้ก็จะได้ประมาณนะครับอาวุธบวกอาวุธขั้นดีนี่ก็ประมาณ13,000นะขายออกง่ายนะส่วนเกาะนี่ก็จะได้ประมาณ 8,000 นะครับ8 16 16,600บวก13 29ฮะอาร์ติสัก 30,000 นะครับนี่ก็ได้แล้ว 30,000 นะฮะยังไม่ได้ขายอาวุธอะไรเลยนะแล้วก็ใบวาร์ปนี่ก็20ใบก็ 2,000 นะนี่10ใบก็ตีซะ 1,000 เดี๋ยวเราไปเมืองนะครับกลับเมือง
ก็มาเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเอาแยงมุมหรืออะไรเนี่ยนะครับไปแลกกระเป๋า4ช่องฮะเพราะว่าวางตลาดก็จะได้ประมาณกองละ1,000ไม่คุ้มนะเอาไปแลกกระเป๋าแล้วขายเพราะว่าไปขายโดยตรงก็ไม่คุ้มเหมือนกันเราจะมาแลกเนี่ยข้อมูลค่านะครับเรียบร้อยนะฮะนะครับจะเอาไปขายอันนี้เดี๋ยวไปขายทุกอย่างนะแล้วจะรวมเงินนะดาบเลเวล7ก็ขายนะมันไม่ดีนะครับนี่ขายนะขายหมดมีคนขายแยะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายนะครับอาวุธชิ้นละ1,500นะครับ อันนี้ยาก็ถ้ามันครบกองก็ขายร้านได้นะครับขายฝากขายได้สักกองละ5,000อันนี้แมวนะขายเดียวชุดนะครับก็จะ2,500นะอันนี้ผมฟาร์มกับตัวแมงมุมนะครับแมงมุมขั้นสีดำๆนะแผนที่เห็นนะครับขายหมดนะไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้รวมเงินนะอันนี้ไม่นับนะเพราะว่ามาจากของเควสนะเหรียญทองนี่มาจากของเควสเหมือนกันก็ไม่นับนะอันนี้คงไม่มีราคาเบล2น้ำแข็งดับง่ายอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูนะครับนี่นะครับถ้าขายเลยนะโดยไม่ฝากร้านนะครับถ้าขายเลยโดยไม่ฝากร้าน1ใบก็10,000นะครับอันนี้ก็2ใบก็ใบละ5,000ก็20,000นะครับแต่ว่าเพื่อนที่จะฟาร์มที่เห็ดได้เนี่ยก็น่าจะสะสมตังค์ที่จะซื้อฝากขายได้แล้วนะครับอย่างน้อยก็5ช่องนะควรจะนะครับควรจะสะสมให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาฝากขายแทนนะเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับเราก็ขายในกรณีที่มีนะถ้าไม่มีก็โยนร้านเลยนะครับเพราะว่ามันก็ต่างกันไม่เท่าไหร่เอาตังค์มาก่อนดีกว่านะนี่ใบละ 8,000 สมมติว่าขายออกนะครับก็จะได้เงิน 20,000 9ตีซะ 30,000 นะครับ 30,000 คราวนี้เมื่อตอนที่ผมเริ่มฟาร์มที่แผ่นที่เห็ดผมมีเงินอยู่410,000 3,000 13,000 ใช่ไหมครับตอนนี้มีตีซะ50,000 50,000 นี่ก็เท่ากับว่าผมมีตังค์ที่ขายอาวุธอะไรแล้วฟาร์มแล้วได้เฉพาะที่ขายมาเป็นตัวเงินนะครับยังไม่รวมใบบวกนะครับก็ประมาณ 37,000 นะครับ 37,000 37,000 นี่เมื่อไปรวมกับใบบวกอาวุธใบบวกเกาะ3ใบนั้นก็ 30,000 ก็เป็น 30,000 60,000 นะตีซะ 65,000 นะครับ 65,000 โดยประมาณนะครับ
นี่เป็นเวลฟาร์มหาตังที่แผนที่เห็ดนะฮะโดยฟาร์มที่ตัวแมงมุมนะครับแมงมุมดำนะเดี๋ยวไปดูไปโชว์ให้ดูนะครับเพราะว่าแมงมุมมันมาสกายมันดรอปทั้งยายแมงมุมสีเขียวนะครับแล้วก็คนนกนะครับมันก็ดรอปด้วยแล้วก็กระดาษเนี่ยมันดรอปคือมันดรอป3อย่างเลยมันดีผมว่านะครับแล้วก็มีเป็นกระจุกนะถ้าไม่มีคนล่านะฮะส่วนหมูเนี่ยมันดรอปขนนกอย่างเดียวกับหนังขั้นสูงนะครับส่วนต้นไม้มันดรอปแต่หินนะฮะหินเข้าแผนที่นะครับนี่นะเมื่อกี้ผมมาล่าตรงนี้ฮะตอนนี้มีกิลเข้ามาลงอยู่นะฮะหรือว่ามีคนเข้ามาล่าอยู่ผมก็ไม่อยากแย่งเขานะครับเมื่อกี้ผมเวลไปทางขวานะลากนะครับ1ชั่วโมงนะฮะหรือเราจะอยู่ทางซ้ายก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเยอะนะครับก็ลากไป1ชั่วโมงนะครับอ่ะนี่นะฮะตัวมุมสีแดงๆนี่นะครับที่ผมล่านะครับนะครับนี่นะรีโชว์ซะหน่อยอ่ะชุดล่วงอีกเวรกรรมนะครับประมาณนี้นะมีชุดด้วยนะมีอาวุธด้วยนะล่วงมาซึ่งก็ถือว่าครบเครื่องดีนะครับแมงมุมแต่ว่าคนก็ล่าเยอะนะจังหวะที่เราจะมาเจอนี่ก็ยากนะครับอันนี้มีออฟเลือดด้วยก็น่าจะขายร้านได้นะประมาณ 5,000 นะฮะเพราะว่าชุดเกราะเวล9เนี่ยคนก็ต้องการอยู่นะครับต้องมีออฟนะครับมีออฟเลือดนะครับถ้าไม่มีออฟเลือดนี่ขายยากหน่อยเอาล่ะจบนะครับสำหรับการมาฟาร์มนะมาฟาร์มที่แผนที่เห็ดนะครับแผนที่เห็ดนี่นะครับฟาร์มตัวแมงมุมสีแดงนะครับ1ชั่วโมงนะครับยอดสุทธิได้ 65,000 นะครับแต่ว่าที่ขายเป็นอาวุธกับชุดเกราะนี่ประมาณ 35,000 ประมาณนะครับ 35,000 นะที่ได้อีก 30,000 มาก็คือสุ่มอาวุธจากการแลกของเกวนนะครับเงินสุทธิจริงๆได้ 35,000 นะครับส่วนอีก 30,000 ที่มันโผล่เข้ามาได้จากการเอาขนนกนะครับขนนกกับกระดาษนะครับมาแลกนะครับซึ่งมันต้องผสมดวงด้วยนะครับผสมดวงด้วยนี่นะครับเมื่อกี้ผมแลกไป4 8 10 17 10 18รอบนะครับ18รอบได้ใบบวกอาวุธมา1ใบบวกเกราะมา2นะครับที่เหลือเป็นใบวาร์ปนะครับอีก15ชิ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วที่นี่นะฮะที่เห็ดนี่น่าจะดีกว่านะครับดีกว่าหมูแต่ว่าเวลก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องสัก17อัพนะครับ17อัพเพราะว่า17เนี่ยก็จะมีอาวุธเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอาวุธบวก7เป็นอย่างน้อยนะมาน่าจะดีถ้าน้อยกว่านั้นมาก็อาจจะลำบากนะครับอ่ะก็ขอจบนะครับการฟาร์มที่แผนที่เห็ดนะครับ